งานเข้าอีกเพจดังแฉนาบชัดนันน้องสาวแพดนปภาถูกเมียเก่าของอดีตแฟนฟ้องร้องหนึ่งแสนปมเจ้าตัวดา่าหยาบคู่กรณีทวงถามไม่รู้จะจ่ายครบตอนไหนเรียกว่าพระสุขเข้าพระเสาแทรกดราม่าเข้ารัวๆสำหรับนาบชัดนัน น้องสาวแพทนปภาที่เคยถูกจับจิ้นกับหนุ่มอาร์พาตพัสดุดแถมเชียร์กันหนักมากพร้อมเปิดใจว่าชอบหนุ่มอาร์ตอีกด้วยและถึงแม้ฝ่ายชายจะมีแฟนก็ไม่ติดเธอรอได้จนถูกวิจารณ์สนัน่นหลังฝ่ายชายเปิดตัวแฟนสาวที่คบมาหกปีโดยภายหลังนับก็ออกมาชี้แจงขอโทษว่า เธอไม่รู้มาก่อนว่าฝ่ายชายมีแฟนส่วนที่บอกว่าไม่ติดที่อีกฝ่ายมีแฟนนั้นสื่อเอามาเขียนข่าวไม่ครบอ่านข่าวนับน้องสาวแพทชี้แจงเพิ่งรู้อาจพสุ์มีแฟนแล้วล่าสุดทำเอาต่อมเผือกชาวเน็ตลุกอีกครั้งหลังเท็ดอัทรสออกมาเผยประเด็นที่เจ้าตัวถูกคู่กรณีซึ่งเป็นอดีตภรรยาของแฟนใหม่นบับที่เพิ่งเปิดตัวคบเมื่อต้นปีฟ้องหมิ่นประมาท เรียกค่าเสียหายกว่า1 0 0แสนบาทหลังต่อว่าอีกฝ่ายด้วยคำหยาบคายกลางเฟซบุ๊กซึ่งนาบได้ขอไกลเกลีย่ยและเพิ่งจ่ายค่าเสียหายไปเพียง20,000บาทเท่านั้นกันมันก็มีประเด็นที่มีสาวท่านหนึ่งส่งข้อความมาหาแอดอยากให้แอดพูดถึงข่าวนี้บ้าง ก็คือมันเป็นเรื่องของชีนาฟแอนสาวท่านหนึ่งอันนี้ขอเล่าคร่าวๆนะคะเป็นรายละเอียดข้อมูลจากทางฝั่งเจ้าตัวมาเล่าให้ฟังเรื่องมันประมาณต้นปีมกราคมที่ชีนาฟเปิดตัวคบกับหนุ่มคนใหม่ ซึ่งหนุ่มคนนี้ก็เคยมีพรรยาจดทะเบียนสมรสกันแล้วแต่ว่าเลิกรากันแต่เรื่องของเรื่องคือมีเพจดังโพสต์รูปคู่ชีนาฟกับหนุ่มคนนั้นพวงด้วยแคปชั่นโยงหาแฟนเก่าหลังจากนั้นชีนาฟก็เข้าไปคอมเมนต์ไม่อยากเกี่ยวข้องกับหนูเหมือนกันค่ะ อย่าให้ประจานมีหลักฐานหมดนะที่ขายไม่วายยังมีบุคคลอื่นๆที่สาวเจ้าบอกว่าเป็นเพื่อนนับมาถล่มคอมเมนต์ว่านางจนานางเครียดเลยทำการฟ้องหมิ่นประมาทโดยครึ่งศาลก็ให้ปรับหนึ่งแสนบาทพร้อมขอโทษแต่ทว่าทางชีนับ ก็มาขอไกลเกลี่ยบอกว่าตนไม่มีเงินซึ่งปัจจุบันนี้จ่ายมาสอง0 0ื่นยังขาดอีก80,000บาทจ้าขณะที่สาวคู่กรณีก็ได้ตั้งคำถามฝากถึงนาบว่าส่วนเงินชดใช้ค่าเสียอีก80,000่นบาทและคำขอโทษผ่านสื่ออันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าจะได้รับตอนไหนเพราะตั้งแต่สารพิภากษาจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อในเรื่องนี้เพิ่มเติม